ไม่รู้นะว่าเมื่อคืนไอ้ไปนอนบ้านนางนั่นมาหนังผู้หญิงไม่จริงนิวเยียร์เขาให้ไอ้ได้ทุกอย่างให้ได้มากกว่าปุ้ยด้วยมีเมียน้อยไม่พอแต่ดันไม่ใช่ผู้หญิงอีกไอ้ต้องไปขึ้นชิงช้าสวรรค์กับม้าหมุนอีหนังนิวเยียร์ชั่วแกก็รู้ว่าตามกฎหมายอ่ะฉันฟ้องเมียน้อยสามีที่เป็นผู้ชายไม่ได้ฉันทำใจไม่ได้หรอกนะแป้งฉันรู้สึกว่าฉันแพ้อ่ะอีหนังนิวเยียร์ไอ้จะเลิกกับเมียที่บ้านน่ะแล้วมาอยู่กับเขาอดทนหน่อยนะอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอดีตรงไหนอ่ะไหนไอ้บอกว่าเมียให้ทุกอย่างแต่ไอ้ก็ยังมาขอเขาอยู่ดีอีกอย่างมันก็เริ่มสงสัยแล้วไม่ใช่หรอระหว่างเรื่องของเราสองคนน่ะนิวเฮียก็รู้นี่ว่าปุ้ยเขาเป็นข้าราชการคนเป็นสามีแบบไอ้นะก็จะได้ส่วนนั้นด้วยแต่เขาก็อยากให้ไอ้เปิดเผยอยู่ดีอ่ะเขาพร้อมที่จะเป็นตัวจริงแล้วนะแต่ทุกวันนี้ไอ้ก็เต็มที่กับนิวเยียร์แล้วนะเขาเองก็ไม่ได้อยากขึ้นชื่อว่าเป็นเมียของใครนะอีกอย่างไอ้ขออะไรเขาก็ให้ได้หมดให้ได้มากกว่านั้นด้วยไอ้รู้แต่มองว่ามันยังไม่มั่นคงไงนิวเยียร์อย่าลืมนะว่าเราสองคนยังจดทะเบียนกันไม่ได้ไอ้มองเรื่องนี้มากกว่าความรักของเราหรอไอ้ก็อยากได้ความมั่นคงไงปุ้ยเขาก็เป็นข้าราชการส่วนไอ้ก็เป็นแค่พนักงานออฟฟิศนิวเยียร์ก็เป็นเจ้าของธุรกิจนิวเยียร์ให้ไอ้ได้ทุกอย่างป่ะล่ะนิวเยียร์ต้องเข้าใจนะไว้อนาคตธุรกิจนิวเยียร์มั่นคงกว่านี้ไอ้จะคิดอีกทีนะไอ้อ่ะรักนิวเยียร์นะไม่งั้นไม่มาอยู่ด้วยทุกวันหรอกก็รู้อยู่นี่ไงเมื่อไหร่จะหลุดพ้นกันสักทีก็ไม่รู้ไอ้หรือปุ้ยที่ไม่ยอมปล่อยกันแน่ปุ้ยเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเขากลัวกระทบเรื่องงานนะแต่จะทำให้รู้ไปเลยนะว่าไอ้อะเลิกนิวเยียร์อีกอย่างอะปุ้ยก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครอยู่แล้วมันอายอะแล้วก็อยู่กันแบบนี้ดีแล้วนะแล้วไอ้จะอยู่แบบนี้กับเขานานๆหรือเปล่าอะนานสินานจนแบบชีวิตจะหาใหม่เลยเอ้ยหาใหม่เลยจ้าไอ้เมื่อคืนไปนอนที่ไหนมาทำไมโทรไปไม่รับโทรมาครั้งเดียวแล้วไม่รับก็น่าจะรู้นะว่าไม่ว่างอ่ะปุ้ยรู้นะว่าเมื่อคืนไอ้ไปนอนบ้านนางนั่นมาหนังผู้หญิงไม่จริงปุ้ยรู้ได้ไงอ่ะรู้มาตลอดแหละแล้วมันจริงไหมล่ะใช่แล้วมันทำไมอ่ะนิวเยียร์เขาให้ไอ้ได้ทุกอย่างให้ได้มากกว่าปุ้ยด้วยไม่เคยอิดออดแล้วนางนั่นอ่ะมันมีดีกับปุ้ยแค่นั้นเหรอถ้ามันไม่มีเงินอ่ะไอ้จะไปเอามันไหมแต่ไอ้มีสิทธิ์เลือกเขาเสนอมาไอ้ก็ต้องรับไอ้ไม่ได้โง่นะปุ้ยแต่ไอ้ไม่ไว้หน้าปุ้ยเลยนะมีเมียน้อยไม่พอแต่ดันไม่ใช่ผู้หญิงอีกไอ้ไม่สนหรอกนะว่าเขาจะเป็นยังไงไอ้สนแค่ว่าเขาให้ไอ้ได้ทุกอย่างแล้วปุ้ยอ่ะที่ผ่านมาไอ้ไม่พอใจอีกเหรอปุ้ยให้ไอ้ได้แต่มันคนละคลาสยังไงไอ้จะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะปุ้ยให้ไอ้ได้20บาทนิวเยียร์เขาให้ได้200ความต่างกันหรือยังล่ะได้ต้องการแบบนี้ใช่ไหมปุ้ยก็ให้ไอ้ได้เหมือนกันปุ้ยเพิ่งไปกู้สหกรณ์มาหักลบแล้วก็เหลือเงินอยู่300,000ไอ้อยากได้อะไรอ่ะไอ้ก็แค่บอกปุ้ยจริงเหรอปุ้ยปุ้ยกู้เงินได้แล้วหรอปุ้ยเมื่อกี้ไอ้ขอโทษนะแค่พูดกับปุ้ยไม่ดีเลยฉันว่าไอ้มันเลวแล้วนะแต่แกยิ่งโง่ไปอีกผู้ชายอะไรเลวแบบเนี้ยทำไมไม่เลิกไปซะก็ฉันคุยเรื่องหย่าไปแล้วไอ้มันไม่ยอมอ่ะไอ้ไม่ยอมหรือว่าแกกันแน่ที่ไม่อยากเลิกฉันได้ยินว่าแกกู้เงินมาเพื่อมัดใจผู้ชายแบบนี้หรอสาดฉันยอมรับนะว่าใช่ฉันก็แค่อยากมัดใจมันให้ได้อ่ะฉันว่าผู้หญิงแท้แบบฉันต้องมีดีกว่าผู้หญิงที่ไม่จริงแบบนางนิวเยียแต่แกยิ่งทำมันยิ่งทำร้ายตัวเองนะปุ้ยคิดดีๆแล้วฉันทำอะไรได้มากกว่านี้อ่ะแป้งแกก็รู้ว่าตามกฎหมายอ่ะฉันฟ้องเมียน้อยสามีที่เป็นผู้ชายไม่ได้แต่ถ้าแกฟ้องได้แกจะฟ้องผัวแกด้วยไหมหรือแกชู้
่อให้แกฟ้องไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกถ้าแกจะเอามันอะแกก็รู้นี่ว่ามันต้องทำยังไงแต่แกไม่ทำใช่ไหมที่รักวันนี้เขามารับที่รักถึงหน้าบ้านเลยนะจะไม่ไปก็ไม่ได้แล้วป่ะไอวันนี้ไม่ไปได้ไหมอ่ะอยู่กับปุ้ยได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะไอต้องไปขึ้นชิงช้าสวรรค์กับม้าหมุนอีนางนิวเยียชั่วแย่งผัวชาวบ้านอุ้ยอุ้ยไอค่ะนิวเยียกลัวจะไม่ค่ะพอได้แล้วนี่มันจะหยามเกินไปแล้วนะไอ้ไอ้ให้มันมาหาถึงหน้าบ้านเลยเหรอก็จะไปอยู่นี่ไงหยุดบ้าได้ยังไอ้ไม่ไปได้ไหมอ่ะปุ้ยขอเธอนะถ้าไม่อยากให้ไอ้ไปปุ้ยออแลมาแลกดิไอ้อยากได้อะไรอ่ะปุ้ยให้ไอ้ได้ทุกอย่างเลยนะไอ้อยากได้โทรศัพท์ใหม่เครื่องละ 40,000 ปุ้ยซื้อสดให้ไอ้ได้ป่ะปุ้ยจะเอามาจากไหนไอ้เงินที่กู้มาทิศก่อนน่ะก็ให้ไอ้ไปหมดแล้วให้ไม่ได้ละสินี่แหละจนแล้วไม่เจียมไอ้จ๋าเราไปซื้อกันไหมเดี๋ยวเขาพาไปซื้อไอ้ไปก่อนนะไอ้อีหนังนิวเอียนี่มันมาเยอะถึงหน้าบ้านเลยเหรอแล้วแกจะเอาไงต่อฉันน้ำไอ้มันไม่ให้ไปแล้วอ่ะแต่มันก็ไปอยู่ดีอ่ะแป้งฉันไม่ได้แกไปจัดการผัวแกแต่แกจัดการตัวเองก่อนจะเสียใจไปอีกนานแค่ไหนฉันเสียใจฉันทำใจไม่ได้หรอกนะแป้งฉันรู้สึกว่าฉันแพ้อ่ะแกคิดถึงเรื่องแพ้ชนะสิคิดถึงความรู้สึกตัวเองฉันรับไม่ได้หรอกนะแป้งเรื่องเนี้ยแกชนะได้นะแค่แกใจเด็ดพอกล้าหย่ากับมันพอไหมล่ะถ้าฉันหย่ามันก็ได้ไปอยู่ด้วยกันนะดิเราก็แค่ทำให้มันไม่อยากอยู่ด้วยกันสิคงสนุกมากสินะออกไปกับมันทุกวันแบบนี้ใช่สนุกแล้วก็มีความสุขที่สุดเลยดูสินิวเยียร์เขาซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ไอ้ด้วยซึ่งปุ้ยทำไม่ได้ไอ้รู้ปะว่าตอนนี้ไอ้ทำตัวเป็นแมงดาคอยเกาะคนนู้นคนนี้พอใครทำประโยชน์ให้ไม่ได้ก็ไม่เห็นค่าไอ้แทนวะนี่แกกล้าด่าฉันว่าแมงดาเหรอฮะก็ลองคิดดูดิที่ปุ้ยพูดจริงมั้ยล่ะทำไมร้อนตัวหรอลองดูนะว่าเป็นแมงดาจริงหรือเปล่าไอ้แมงดาผู้ชายมักง่ายไม่รู้จักพอแกก็อยากกับฉันไม่เลยสิไม่อยากอยากก็โง่ดิและอยากคิดที่จะฟ้องหย่าด้วยนะทำขนาดนี้แน่จริงก็พามันเข้าบ้านด้วยดิกล้ามั้ยล่ะอ๋อคงไม่กล้าล่ะสิอย่างว่าแหละนะพวกลักกินขโมยกินก็ทำได้แค่แอบแอบซ่อนซ่อนเป็นการตอกย้ำความกระจอกของผู้ชายคนนี้อย่าคิดว่าฉันไม่กล้านะถ้าฉันเอาเข้ามาแกนั่นแหละที่เป็นคนน่าสงเพศไม่เห็นจะรู้สึกแบบนั้นเลยตอนนี้ก็เห็นแค่ผู้ชายขี้ขาดคนนึงอะไหนๆก็จะเอาให้ฉันตอมใจไปแล้วก็ทำไม่สุดสิจะไม่หย่าอยู่แล้วก็พาเข้ามาดิกล้าปะล่ะทำไมจะไม่กล้าล่ะฉันจะเอาให้แกอกแตกตายไปฮัลโหลนิวเยียร์คืนนี้มานอนบ้านไอ้ไหมนี่ฉันพูดเล่นนะแกเอาจริงเหรอก็บอกไงว่าจะทำให้แกอกแตกตายไปเลยมาจ้ะ
แฟนนิวเยียร์วันนี้ไปนอนบนเตียงไอดีกว่าอ้าวไอแล้วปุ้ยจะไปนอนไหนล่ะจะไปนอนไหนก็เรื่องของมันไปจ้ะฮัลโหลแป้งมันพามาแล้วจริงๆแค่นี้นะที่นอนบ้านเนี้ยหลับสบายจังสงสัยต้องมาบ่อยๆแล้วแหละอุ๊ยตื่นเช้ามาทำบุญตักบาตรเหรอจ๊ะต่อให้เธอทำบุญไม่รู้กี่ร้อยวัดไอ้ก็คงไม่กลับไปรักเธอหรอกใครว่าฉันไปทำบุญแบบนั้นล่ะฉันไปกรวดน้ำให้สัมภเวสีที่มาขอส่วนบุญเมื่อคืนต่างหากเพื่อจะได้ไปผุดไปเกิดกับเขาบ้างไว้ฉันจะมาที่นี่ทุกวันเลยแล้วแต่อยากมาก็มาเพราะคนแบบแกมีปัญญาทำได้แค่นี้แหละไอ้เขาไม่เปิดตัวกับสาวสองแบบแกหรอกนะถึงแกจะนอนกับเขาแต่ฉันเป็นเมียไอ้ภาพที่คนอื่นจดจำฉันแต่งงานกับไอ้ใส่ชุดเจ้าสาวกับไอ้แล้วแกล่ะเป็นอะไรเพื่อนผู้ชายหรือเพื่อนเตะบอลแล้วฉันจะทำให้ดูว่าเงินอ่ะมันซื้อได้ทุกอย่างแล้วทำไมซื้อความชัดเจนไม่ได้ล่ะไอ้แค่ลงรูปคู่ในที่สาธารณะเหมือนที่ฉันกับไอ้ทำแค่นั้นอะทำไม่ได้หรอแน่จริงก็ทำให้ดูสิอุ๊ยแต่คงไม่กล้าหรอกมั้งเอหรือว่าไอ้ไม่ให้มากกว่าฮัลโหลแป้งแกเตรียมไว้เลยนะที่รักไหนลองเอาโทรศัพท์มาดูซิลองกล้องใหม่ดูอะว่าสวยปะไหนดูซิอุ๊ยกล้องสวยจังเลยอะขอส่งหน่อยนะเรียบร้อยตอนนี้ฉันกับไอซ์ประกาศแล้วว่าเป็นแฟนกันอุ๊ยทำแบบนี้ไม่คิดว่าจะประจานตัวเองบ้างหรอใครที่ต้องอายคนที่อายก็คงเป็นแกที่ผู้หญิงแท้ๆอย่างแกทำให้ผู้ชายมาเลือกผู้หญิงอย่างฉันอุ๊ยคอมเมนต์เพียบเลยอ่ะคนกดไลค์เยอะด้วยมีคนมาเมนต์ด้วยนะแซ่บจังเดทด้าอ๋อแล้วก็มีอีกคอมเมนต์นึงด้วยนะเดี๋ยวฉันจะอ่านให้เธอฟังเป็นเมียหลวงยังไงให้ผัวมาคบสาวสองต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะบางคนก็ตะกัดผิดเบี้ยวเนาะแทนที่จะไปโทษคนที่แย่งแฟนกลับมากล่าวหาคนที่โดนแย่งไปไม่อยากโง่เองนี่นาสมควรแล้วแหละที่ถูกเขาด่าอุ้ยดูสิมีแต่คอมเมนต์ด่าแกอ่ะด่าแกว่าโง่อ่ะทำไมคอมเมนต์เยอะแบบนี้เนี่ยอุ้ยคนแชร์เยอะมากฉันแค่ลงรูปคู่กับแฟนเองก็ฉันเอาไปแชร์ต่อให้ไงนิวเยียร์นี่ไปลงรูปอะไรมาเนี่ยคนเมนต์เป็นร้อยแล้วลบสิลบลบก็ไม่ทันแล้วล่ะฉันแคปไปหมดแล้วไอ้รูปพวกนี้อ่ะมันเป็นหลักฐานที่ฉันฟ้องหย่าแกได้อ๋อที่แกหลอกให้ฉันลงรูปก็เพราะแบบนี้เหรอแล้วแกจะฟ้องอะไรฉันได้ฉันไม่ได้จะฟ้องแกแต่ฉันจะฟ้องหย่าไอ้จะเรียกให้หมดตัวเลยเท่าที่ฉันรู้มามันก็แค่มีเงินไม่ได้ถึงขั้นเศรษฐีมันก็แค่มีมากกว่าแ
แต่มันจะยอมเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านเพื่อผู้ชายคนนี้หรอแกหมายความว่าไงอ่ะเป็นแสนเป็นล้านก็จำนวนเงินที่ไอต้องให้แกตอนถูกฟ้องหย่าไงถึงตามกฎหมายจะฟ้องชู้ถ้าเป็นผู้ชายไม่ได้แต่แกฟ้องผัวแกได้นะข้อนี้แกน่าจะอ่านมานี่แกจะให้ฉันฟ้องไอแล้วเรียกค่าเสียหายเยอะๆใช่ไหมแม้แต่นางนิวเยียก็ให้ไม่ได้ใช่แล้วแกก็ลองดูแล้วกันว่าต่อไปอ่ะมันจะเป็นยังไงฉันฟ้องชู้ไม่ได้แต่ฉันฟ้องผัวฉันได้ข้อหาทำให้ฉันอับอายเห็นไหมล่ะคอมเมนต์เยอะเลยฉันเสียชื่อเสียงนะแล้วก็อายด้วยใช่ถ้าสามีทำให้ภรรยาอับอายก็สามารถฟ้องหย่าได้ฉันเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วกล้องวงจรปิดอ่ะเพิ่งติดเลยนะฉันมีหลักฐานว่าแกพาชู้มาหย่าฉันถึงที่นี่แถมยังทำร้ายร่างกายฉันด้วยนิวเยียฉันฟ้องแกไม่ได้แต่ฉันจะฟ้องไอซ์รักนักรักหนาช่วยหาเงินมาจ่ายให้มันด้วยแล้วกันอย่างมากก็ล้านหนึ่งอ่ะช่วยด้วยนะถ้าฉันเป็นเธออ่ะฉันไปหาผู้ชายใหม่ดีกว่าฉันคิดว่าเธอสวยนะสวยมากพอที่จะหาผู้ชายเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องมาแย่งคิดดูดีๆนะแล้วอย่าหาว่าฉันทำไม่จริงล่ะฉันมีหลักฐานฉันเตรียมแผนมาอย่างดีจะดิ้นไม่หลุดแน่ฉันไม่เกี่ยวนะถ้าแกอยากฟ้องหัวแกแกก็ฟ้องไปสิทำไมพูดแบบนี้วะรับผิดชอบด้วยกันดิฉันจะหาจากไหนมาตั้งร้านหนึ่งแกก็จัดการเองละกันกฎแห่งกรรมแกหนีไม่พ้นหรอกไม่ได้นะยุ้ยอะต้องช่วยกันดิอย่ามายุ่งกับฉันไปทะเลาะกันที่อื่นไปเก็บข้าวของออกไปได้แล้วมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวลองดูดิถ้าไม่ช่วยนะฉันจะทื่อไปตายเลยฉันจะหย่ากับปุ้ยแล้วแกก็ต้องรับผิดชอบไปดีนะที่ไอ้ไม่เคยทำแกอ่ะไอ้เคยบอกฉันว่าจะไม่ทำผู้หญิงนะแต่เมื่อคืนอ่ะครั้งแรกสงสัยโดนฉันยั่วประสาทไปอ่ะนิวเยียก็ดูท่าจะไม่รอดคงไม่ปล่อยไปอ่ะถ้าไม่จบคดียับแน่หมดตัวแน่นอนไปไปเตรียมหลักฐานดีกว่าจบเท่าที่